สวัสดีครับคุณผมซีโร่โซนิกอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่ในช่วง AE Tip เราพบกับสโลแกนใหม่ของผมคือทุกสิ่งอ้าวเฮียแล้วไง จอยดับจับดอทุยจับดออีกแล้วโทษทีนะเมื่อกี้จอยดับ นะก็อยู่ในกับสโลแกนที่ว่าทุกสิ่งจะง่ายและสำเร็จถ้าเราตั้งใจทำลงแล้วก็ลงมือนะลงมือแล้วก็ตั้งใจทำวันนี้เราจะมาสอนก็วันนี้เราจะมาสอน เช็คเสียงเช็คเสียงแป๊บ วันนี้จะมาสอนโยโย ลืมเช็คเสียงวันนี้ผมจะมาสอนทำอินโทรอีกรอบนึงแต่ไม่ใช่อินโทรแบบเดิมนะฮะคืออินโทรเขาเรียกว่าคลาวอินโทรคลาวที่แบบก้อนเมฆนะฮะคือจะทำอินโทรแบบเป็นแบบก้อนเมฆสกุลจะเคยอินโทรนี้ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าผมไม่ได้ทำเรียนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะผมนี้อินโทรนี้ผมคิดเองทั้งนั้นเลยแล้วผมก็ไปโหลดคืออินโทรเนี้ยผมทำให้มีคนบอกให้ผมทำให้ผมก็ทำให้เขาแล้วไอ้โปรเจกต์เนี้ยผมคนคิดเอง ไม่ได้ไปลอกใครมานะฮะเข้าใจไว้ด้วยนะฮะอินโทรนี้ผมวันนี้ผมแนะนำสำหรับคนมีปลั๊กอินแต่คนที่ไม่มีปลั๊กอินก็ใช้ได้นะฮะนี่ฮะผมทำให้เขาต้องรอคอมรันอีกทีนึงก็ตอนอัดนี่มันช้านะวิดีโอผมจะรีบสอนคุณเห็นคนอื่นเขาก็สอน 20-30 นาทีก็สอนเข้าใจแต่ว่าผมเป็นคนที่ถึงผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีระเบียบแต่ว่าผมเวลาสอนอะไรชอบทำให้มันทันเวลาผมคาดการเวลาว่าทุยลิ้นพันกันก็คาดการไว้แล้วว่าจะสอนอินโทรไม่เกิน30นาทีนะฮะแค่20กว่านาทีผมก็จะตายห่าแล้วนะฮะนะบวกกับเวลาเรนเดอร์คลิปผมด้วยนี่อินโทรคลาวด์เบราว์เซอร์นะเบราว์เซอร์เหี้ยอะไรวะโทษทีเขาเรียกว่า cloud intro มันเป็น intro มันจะเป็นแบบเดี๋ยวคุณเอาแล้วกันนะผมว่ามันเป็นแบบไหนถ้าคนที่ไม่สนใจคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มันดูกากไปคุณก็ไม่ต้องดูก็ได้นะผมที่จริงนี่เขาจะเป็นก้อนเมฆอย่างนี้นี่เป็นไงอันนี้ผมทำให้เขานะฮะดูนี่อีกรอบหนึ่งอินโทรนี้ผมเพิ่งทำให้เขาก็ผมคิดว่ามันเจ๋งมากเลยว่าจะมาสอนเลยสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนะโอเคนะ นะหลายรอบละมันก็ไม่ได้มีวิธีที่มันยากเย็นอะไรนักหนาหรอกนะขั้นแรกให้คุณไป search ก็ใน Google ให้คุณพิมพ์คำว่า cloud เดี๋ยวผมจะทิ้งคำนี้ไว้ตรง description นะฮะcloud นี่คือที่แบบก้อนเมฆนะฮะ cloudpng นะฮะเพราะว่าที่เป็น png เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแบบ transparent หรือ background ใสๆเห็นไหมก็จะเป็นดำๆไอ้ที่ดำไม่ต้องตกใจนะอันนี้ส่วนตัวผมโหลดมาแล้วผมไม่อยากให้มันลกเครื่องเท่าไหร่อันนี้คุณก็หาโหลดได้ตามสบายตามใจชอบเลยนะฮะแต่ว่าเน็ตขึ้นแต่ว่าคอมผมมันแรงเน็ตแรงนะจะเห็นแรงช้าๆอย่างนี้ไม่ใช่หรอกมีเพราะสเปคคอมผมบ่นเรื่องสเปคคอมอีกแหละนะอีกแล้วก็เหมือนเดิม new composition กดโอเคไปสีวีก็เหลือแหล่แล้วให้คุณ control i เพื่อ import ไฟล์เข้ามานะฮะคลิปนี้ผมจะพูดเสียงเบาไปนิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่นะเดี๋ยวเขาจะ
มาวีนเนาะให้คุณไปหาไฟล์ภาพคลาวด์ PNG ที่คุณเซฟไว้นะนี่ต้องเน้นนิดนึงอันนี้นะเราอย่าลืมเลยตัวสำคัญเลยเนี่ยเราต้องพิมพ์ว่าคลาวด์ PNG แล้วใช่ป่ะเมื่อคุณโหลดไปแล้วแบ็คนะผมก็จะพิมพ์2คำนี้ใน description หรือ description แบบอ่าน2ได้2อย่างแหละ HD โอเค you know นี้ก็ไปหาโหลดกันได้นะฮะแต่ผมจะเลือกภาพที่มันฟ้าให้มันดูตรงๆมากกว่าอย่างไอ้นี่ก็ได้แต่ทางที่ดีให้มันเข้ากับเมฆ PNG ที่คุณโหลดมาดีกว่า แล้วผมก็โหลดมาแล้วค้างตามสภาพนี่ก็คลาวโอเคเราก็กดหรือถ้าคุณแบบยังไม่อยากแอดมาซ้ำๆซักๆให้คุณกด Control ค้างไว้นะแล้วกดคลิกที่ภาพที่เราต้องการจะเอามา1 2แล้วเราก็ปล่อย Control เลื่อนลงมากด Control3แล้วเราก็ปล่อยแล้วกด Open มันก็จะโผล่มาประมาณ3ไฟล์นี่นะก็จะเป็นทริคดีๆนะสำหรับคนที่ไม่อยากแอดไฟล์เยอะๆไม่อยากทึบไฟล์ต้องการแค่บางไฟล์นะฮะต่อไปให้เราเอาแบ็คกราวด์มาก่อนอาจจะหลุดบ่อยเฮ้ยไม่ใช่หลุดดิแบ็คกราวด์ให้เอาใหญ่กว่ากรอบที่เราให้ไว้นะเพราะว่าเวลาเราจะซูมเข้าซูมออกมันจะได้ไม่หลุดกรอบจะได้ไม่โผล่ออกมาแล้วก็ new text cloud intro okay you know again นะ again อีกครั้งนะฮะอันนี้คุณเอาตรงสื่อไว้ข้างบนภาพนะฮะตอนนี้ผมจะสอนทั้งที่คุณใช้ปลั๊กอินอยู่แล้วก็คนที่ไม่ใช้ปลั๊กอินส่วนปลั๊กอินผมจะไม่แจกนะฮะให้คุณไปหาโหลดตัวเองเพราะว่ามันหาหรือคุณจะไปดูคลิปของคุณแรปเบียก็ได้นะเขาสอนลงอยู่ผมก็ทำตามพี่เขาแล้วฮะคุณแรปเบียนะฮะก็ได้นะฮะอันนี้อ่ะเข้าเรื่องกันต่อเมื่อเราได้ยินแล้วใช่ป่ะเราก็ง่ายๆคือเอาภาพเมฆที่เราเอามาให้หมดเอาไว้ข้างบนเฮ้ยแต่อันนี้ผมขอบอกเลยนะเมฆถ้ามันมีรอยตัดขอบๆเงี้ยอย่าไปเอามานะฮะถ้าคุณทำนี่แม่งโคตรไม่สมจริงเลยบอกตรงโหแบบเป็นอะไรที่นะก็นี่ทีวีอะไรนี่แหละผมไปโหลดมาภาพเมฆใหญ่เกินแล้วอย่างหลังแรกเหมือนกันไม่ใช่อย่างแรกดิอันนี้คือขอแนะนำอย่างหนึ่งคือลงคุณต้องมีภาพเมฆก้อนใหญ่ๆหนึ่งก้อนนะฮะประมาณนี้ก็ได้ต้องคลิปนี้ก็คงจะนานที่สุดแล้วมั้งเนี่ยที่ผมทำเนี่ย8นาทีละจะ10นาทีแล้วเนี่ยคอมค้างชิบหายเลยให้คุณเอ้าค้างเป็นอะไรที่ผมเบื่อมากเลยนะเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบโอเคนะฮะตอนนี้มันก็ยังจะเห็นแม่ตัวหนังสือมันยังนี้อยู่ให้คุณเลื่อนเนี่ยไปบนข้างบนเทคของคุณมันก็จะบังตัวหนังสือของคุณให้คุณย่ออะไรวะเนี่ยให้คุณขยายเมฆค้างอีกแล้วต้องทำใจนิดนึงต้องรอนานเลยแหละทำไมเมื่อวานมันไม่ค้างขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังพอทำคลิปได้นี่ตอนนี้ให้เราเลือกใช่ไหมให้มันเกินนึงเฟรมพอสมควรให้คุณให้มันบังจนมิดเลยนะฮะผมลืมบอกไปถ้ามันบังต้องให้มันบังจนมิดเลยปิดเน็ตแป๊บ
้องรีเฟซตอนนี้ก็ให้ตอนมันบางตัวหนังสือมิดแล้วใช่ป่ะให้โอคุณเอาก้อนเมฆมา2ก้อนนะจะได้เพิ่มความสมจริงนี่มาอันนี้ก็เอาไว้ข้างล่างนะนี่ให้ใหญ่พอสมควรต่อไปก็ที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการปรับ 3D ให้คุณคลิกขวาอะไรเนี่ยคลิกขวาแล้วเลือกที่คาเมรานะก็อันนี้ขอจัดระเบียบแป๊บให้คุณคลิกที่คัสตอมวิวเราเรียกว่าเราเลือกท็อปนี่เป็นยังไงวะคัสตอมวิวก็ได้รอมันนิดนึงทำไมมันไม่เจอวะโอเคอันนี้มันเป็นอะไรของมันวะน่ะมันมืดอืดอย่างงี้แหละแค่ชาโดว์ก็ไปรอบนึงแล้วอันนี้มึงมาเอาอะไรอีกเนี่ยโอ้ยอะไรอยู่วะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะของคุณอาจจะไม่เป็นนะแต่ของผมมันเป็นไม่รู้เป็นหาเหวอะไรเอางี้แล้วกันผมต้องใช้ทักษะต้องติ๊ก 3D ทุกอันนะฮะต้องกราบอ่ะต้องกราบขอโทษผมลืมนะฮะว่าต้องติ๊ก 3D ด้วยนะฮะโอ้ยขอโทษผมชมชั่วโง่เองขอโทษนะครับผมผิดไปแล้วขอโทษอย่าด่าผมนะให้คุณเลื่อนเมฆนี้มาไม่ต้องไกลมากแต่ไอ้เมฆตัวนี้ให้เลื่อนออกมาให้มันขึ้นตัวแซดนะฮะออกมาเกินนี่แป๊บนึงแป๊บอะไรนิดนึงแล้วลองตรวจสอบดูเห็นสังเกตว่ามันจะใหญ่ขึ้นถ้าตรงไหนโล่งผมก็เอามาส่วนเติมเต็มได้นะฮะนี่ฮะนี่แบ็คกราวด์ให้คุณเลื่อนไปข้างหลังนี่พอสมควร Active คาเมร่าผมอยากจะกราบคนชมงามๆเหลือเกินอันนี้จะดิสไลค์ก็ตามใจพวกคุณนะฮะ ผมโชว์โง่เองแต่ว่าถ้าอินโทรนี้ทำแล้วมันสวยก็อย่าลืมไลค์ผมด้วยแล้วกันแน่ถูกมีถ่วงไลค์ซะด้วยก็เรื่องมากพอละกี่นาทีแล้วเนี่ยหู14นาทีแล้วบ่นไปเรื่อยๆเลยยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการอันนี้เราจัดระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมก็ไปต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปรับเลเวลของภาพนะฮะเลเวลของภาพให้คุณคลิกขวาแล้ว New Adjustment Layer แล้วเลือก Effect คำว่าเข้าคันที่อันที่color collection เข้าคำว่า level หรือ level คันเออ level เนี่ยไม่ใช่ leaf level อะไรเนี่ยเนี่ย level อย่างเดียวคลิกสีแล้วก็นี่ histogram อันนี้ออกสี blueหรือออกเป็นสี
ประมาณนี้หลอกอัลฟาหรือเท่านี้มันไม่ค่อยเหมาะให้คุณเข้าเอฟเฟกต์แล้วเข้าคัลเลอร์คอลเลกชันแล้วเข้าคำว่าคอนหาไบรท์เนสคอนทราสต์นะฮะให้มันต้องเก่งคาเมล่าเหมือนเราแต่งคาเมล่า360นะฮะอันนี้มันเป็นสีน้ำเงินต้องทำไงก็ได้เนี่ยนะฮะให้เข้าคุณเอฟเฟกต์เหมือนเดิม Color Collection เข้าคำว่าไหนวะนี่ไง HUE อะมาอะไรนี่แหละ and Saturationนี่แหละอันนี้มันสีเข้มนะให้เราปรับอันนี้ผมใช้ปลั๊กอินนะวันนี้ผมจะสอนวิธีการไม่ใช้ปลั๊กอินแต่ว่าเอ้ยผมบอกนี่ว่าจะทำทั้งปลั๊กอินแล้วก็ไม่มีปลั๊กอินอันนี้ color correction แล้วก็ brightness ใน contrastBrightness สูงๆไปเลยเนี่ยมันเข้ากันแล้วไหมแล้วเราก็ไปปรับคอนทราสต์ต่อต่อไปก็เป็นการแอนิเมตเมฆคันแรกคลิกคาเมล่าแล้วกดตัว P ติ๊กตรงนี้รูปกล้องคลิกค้างไว้จนกว่าจะขึ้นตรงนี้แล้วเรื่องสุดท้ายคือที่ Track C Camera Tool เอาซูมประมาณนี้พอต่อไปให้เราทำการ Animate เมฆก่อนให้เราอันนี้เราเลื่อนกล้องไว้เฉยๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเลื่อนกล้องทีหลังให้คุณอนิเมตพวกเมฆตัวใหญ่ก่อนกดตัว P แล้วติ๊กที่นาฬิกาอันนี้นะฮะแล้วคุณเลื่อนไปจนจบเกือบจบคลิปอะมัน6วีพอเอ้ย7วีดีกว่าถ้าเมฆเร็วมันดูไม่สมจริงแล้วก็สร้างคีย์เฟรมตรงนี้นั้นแล้วก็อะไรวะเลื่อนเมฆแต่ต้องให้ตรงนะฮะต้องไปให้ไกลต้องทำให้เป็นเส้นตรงนะจะได้ดูสมจริงมากขึ้นปุ๊บก็จะเลื่อนออกมาเป็นไงดูสมจริงขึ้นมาทันทีที่เหลือเป็นการตอนนี้ต่อไปเข้าตรงนี้ด้วยน่ะไอ้เมฆก้อนนี้ก็กดตัว P เหมือนกันให้คุณคลิกตรงนี้ Position เหมือนเดิมแล้วก็ไปประมาณน่ะช่วง4วินะเอ้ยเอาไปให้ยาวๆกว่าประมาณเอ้ยประมาณนี้แล้วกันประมาณ5วิโอเคแล้วเราก็สร้างคีย์เฟรมมาใหม่อันหนึ่งแล้วเราก็เคลื่อนย้ายโอเคเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมดูเมฆ2อันนี้ก็จะแยกจากกันวันนี้ก็คลิปผมว่าน่าจะทำมีความยาวพอสมควรโห20นาทีแล้ว
ขาบอกว่าให้ห้ามมีคนนึงบอกให้ผมห้ามตัดคลิปนะฮะผมก็ไม่จำไม่ตัดแต่1ชั่วโมงอะไรก็ช่างแม่งเถอะตอนนี้ก็ฟูบหายไปแล้วใช่ป่ะบึ๊บขึ้นมาต่อไปก็เป็นการซูมออกคาเมราใช่ไหมกดตัว P เหมือนเดิมติ๊กตรง position แต่ว่าคุณต้องอยู่ที่เฟรมแรกก่อนแล้วอย่าลืมคุณต้องติ๊ก motion blur ให้หมดด้วยบึ๊บบึ๊บบึ๊บสร้างคีย์เฟรมมาใหม่อันนี้จนจบคลิปนะฮะเอาจนจบคลิปเลยแล้วก็สร้างคีย์เฟรมแล้วก็ให้คุณเลือกตรงนี้แล้วก็ถอยประมาณนี้พอแต่ว่าแบ็คกราวด์ให้คุณเอาใหญ่ๆไปเลยไหนวะดูตอนแรกเลยแล้วค่อยซูมออกแล้วก็เงี้ยนี่ต่อไปก็เป็นการสร้างเลนส์แฟร์อันนี้ผมจะแนะนำใครที่มีปลั๊กอินนะฮะให้ทำตามผมเลยอันนี้ก็ไม่ได้ยากอยากเย็นมากมายเลยคลิกที่เอฟเฟกต์หรือใครที่มีปลั๊กอินออปติคอลแฟร์นะฮะเข้าวิดีโอของไพลอตแล้วก็ออปติคอลแฟร์สำหรับคนที่ไม่มีปลั๊กอินเนี่ยผมจะบอกทีหลังนะฮะไม่ดีกว่าผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีปลั๊กอินตัวนี้นั้นผมจะยังไม่สอนแล้วกันผมว่ามันยากเกินไปงั้นเอาเนี้ยหา generate lens flare ตัวนี้ก็ตอนนี้ไม่ต้องปรับเพราะว่าแสงมันมีความสมจริงอยู่แล้วให้คุณปรับเป็น add ไปเลยตัวให้หาจุดที่มีแสงมากที่สุดนี่ช่องที่เมฆปิดนะฮะอันนี้ปรับเป็นใบเนี้ยเป็น0ไปก่อนให้คุณติ๊กตรงนี้ฮะแล้วกดตัว U ปึ๊บจนเมฆออกไปหมดแล้วประมาณนี้แล้วคุณก็เอาปลาตัวนี้ประมาณ150ตัวนี้แล้วก็ติ๊กอีกแล้วก็0เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแสงวาบขึ้นมาตอนนี้เมฆวุ๊บแต่ว่าอันนี้มันเริ่มแวบขึ้นมาถ้าคุณสร้างคีย์เฟรมเราตรงนี้เป็น0เห็นไหมก็จะปุ๊บก็จะไม่มีอะไรวาบขึ้นฟึ๊บวุ๊บแล้วก็ปล่อยมันเฟดไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะข่าวอินโทรนะที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการเรนเดอร์ส่วนคนที่ optical fair ก็ทำเหมือนเลนส์แฟร์ฮะให้ปรับแสงให้สูงตอนที่นี่กำลังจะออกมาแต่ว่าให้เอาเนี้ยไว้หลังเมฆนะ
เนี่ยเอาไว้ล่างสุดก็ได้เนี่ยดูพอไม่ก็จะออกมาหรือจะเอาไว้ตะไว้เฮ้ยต้องเอาไว้บนตัวหนังสือดินี่เห็นไหมก็จะเป็นตัวหนังสือเข้าใจนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือก็ขั้นตอนการเรนเดอร์ผมซึ่งผมสอนไว้ในคลิปบนก่อนแล้วนะก็คงจะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อผมตรงลิงก์ Facebook ด้านล่างได้เลยคลิกที่โหลดเลสนะอันนี้ขอทวนอีกครั้ง อันนี้ก็แล้วแต่เพลงที่คุณจะใส่แล้วกันอันนี้รอมันขึ้นมานะปรับเป็น H.264 ถ้าคุณมันมีเสียงคุณก็ติ๊กก็จะขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าคุณไม่มีเสียงก็ไม่ต้องติ๊กก็กดโอเคไปต่อไปเราก็สร้างอินโทรขึ้นมาสร้างอินโทรอะไรตั้งชื่อเว้ยคราวอินโทรที่ได้อีตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเรนเดอร์นะฮะโอเคตอนนี้ก็เรนเดอร์ไปเลยเราก็จะมาดูตอนที่มันเรนเดอร์เสร็จแล้วนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็เรนเดอร์เสร็จแล้วนะฮะก็ถึงขั้นการดูผลงานนะฮะอีกทีนะนี่ก็เราก็ขอจบการทำอินโทรคลาวอินโทรเพียงเท่านี้นะฮะจอดก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะให้กับคนที่ยังไม่รู้นะฮะก็ทุกสิ่งมันจะง่ายและสำเร็จนะฮะถ้าทุกคนลงมือแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่นะฮะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ